สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิกันต่อเลยนะ17พฤศจิกายน2022ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโถงขาเข้าระหว่างประเทศเหมือนเดิมนะครับดูบรรยากาศผู้คนนะครับแล้วก็จะพาไปดูเมจิกฟู้ดพอยต์ด้วยนะว่ามีร้านค้าอะไรแบบน่าสนใจบ้างเน้นทางเดินตั้งแต่ประตู4ชั้น2นะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปที่โถง Exit B Boy นะครับก็จะเห็นผู้โดยสารเริ่มเยอะแล้วนะแล้วก็มีผู้โดยสารทยอยเดินออกมาจากโถง Exit B กันเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนตรงนี้คือ Exit B Boy นะครับที่อยู่ด้านหน้าประตู5กับประตู6วันนี้เรามาช่วงเย็นๆหน่อยนะครับก็จะเห็นผู้โดยสารหลากหลายมากขึ้นมีทั้งทรงเอเชียนะครับทรงตะวันออกกลางนะครับยุโรปนะครับอินเดียมีให้มีเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับถือว่ายังคงคึกคักเหมือนเดิมข้างล่างเหมือนเป็นแบบลูกเรือของสายการบินอะไรเอ่ยถ้าผมเดาน่าจะเป็นทรงโซนซาอุนะครับใครรู้ยังไงคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้หน่อยนะฮะบรรยากาศคึกคักเหมือนเดิมครับบริเวณ Exit B Boy นะครับแต่เราจะเดินจากประตู6ชั้น2นะครับไป Exit 4 Cat Mail ด้วยผู้โดยสารยังเดินอยู่ในเวิร์กนี้อยู่เรื่อยๆนะครับยังคึกคักต่อเนื่องครับเราจะเดินลงจากชั้น3นะครับลงมาที่ชั้น2ประตู7นะครับทุกคนก็จะเป็นใกล้ๆกับพื้นที่ของ AS กับ Dtac นี่เลยนะฮะสามารถมาซื้อซิมนะครับซิมการ์ด AS 5Gกับ Dtac 5G ได้เหมือนเดิมแต่จริงๆถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อตั้งแต่ในสายพานก็ซื้อได้นะครับถ้าเกิดเดินออกมาข้างนอกแล้วก็มีจุดให้บริการอีกเหมือนเคยนะครับใช้บริการข้างนอกได้เหมือนกันครับตรงนี้เป็นด้านหน้าประตู7ชั้น2นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้โดยสารจะเดินเข้ามาในตัวอาคารแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศของ Exit C Catmail ในช่วงเวลาประมาณ4โมงกว่าๆนะครับวันนี้ไม่ได้มีผู้โดยสารมาหนาแน่นนะครับก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะเป็นผู้โดยสารทรงยุโรปนะครับทรงตะวันออกกลางทยอยเข้ามานะครับข้างหน้าเหมือนจะเห็นเป็นลูกเรือของ Air Asia ด้วยนะครับกำลังทยอยเดินเข้ามายังเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับร้านค้าในถง Exit C Catmail ยังมีไม่เยอะนะมี Dtac 5G นะครับมีชู 5G ด้วยนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลอยู่ในเวิร์กนี้มีผู้โดยสารมารอซื้อซิมอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนก็ทยอยเดินจากถง Exit C Catmail นะครับเข้าไปเติมอยู่ในถง Exit B Boy นะครับข้างหน้าเป็น AS 5G ก็มีเหมือนกันนะครับเลือกใช้บริการได้เลยนะครับทั้ง3เจ้านะครับจากถง Exit C Catmail นะครับผู้โดยสารสามารถออกตรงประตู9ข้างหน้าก็ได้ประตู10ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยหลักแล้วเนี่ยผู้โดยสารมักจะเดินย้อนกลับมาที่ Exit B Boy นะครับผ่านร้านค้าต่างๆในเวิร์กนี้นะครับผ่านประตู8เข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นว่าผู้โดยสารก็ทยอยออกมาจาก Exit C Catmail อย่างต่อเนื่องเวิร์กตรงหน้าประตู8เป็นอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาในตัวอาคารได้นะครับแล้วผู้โดยสารก็สามารถลงไปข้างล่างนะครับเพื่อจะไปรถสาธารณะก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะไปร้านค้าร้านอาหารก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปที่ Magic Food Point นะครับผ่านตรงทางเลื่อนบริเวณด้านหน้าประตู8ชั้น2นะครับทุกคนวันนี้มีผู้โดยสารทยอยลงไปข้างล่างกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ฮะลงมาข้างล่างจากได้หลายๆจุดประตู7ก็ได้ประตู8ก็ได้พอเราลงจากประตู8ชั้น2นะครับลงเราจะลงมาถึงประตู7ชั้น1นะครับเวิร์กนี้จะเป็นเวิร์กที่มีผู้โดยสารทรงยุโรปเวียดนามกรุ๊ปทัวร์เวียดนามกรุ๊ปทัวร์ยุโรปก็ลงมาฝั่งนี้กันเยอะนะจากชั้น1ประตู7นะครับเราจะเดินตรงไปที่ชั้น1ประตู8ซึ่งก็จะผ่านเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วนะครับของรถสาธารณะนะครับสายพัทยาหัวหินนะครับเกาะช้างกอกูดในเวิร์กนี้กันอยู่เรื่อยๆนะครับบางส่วนก็ยังรอเรียกขึ้นรถอยู่ที่ด้านหน้าประตู8ชั้น1นะครับทุกคนจากประตู8ชั้น1นะครับเราเดินตรงไปอีกนิดเดียวก็จะถึง Airport Street Food ซึ่งเป็น Magic Food Point นะครับเป็นฟู้ดคอร์ทราคาแบบกันเองมากๆเลยครับเป็นราคาเหมือนกับที่อยู่ในเมืองเลยนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเข้าไปนะครับข้างหน้าจะมีจุดคูปองแลกตั๋วแล้วก็มีร้านเบเกอรี่อยู่ข้างๆจุดแลกตั๋วนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจร้านค้าข้างในสุดจะเป็นร้านอาหารฮาลาลนะครับก็สำหรับพี่ๆมุสลิมมาทานตรงนี้ได้เลยอยู่ด้านในสุดเลยนะครับถัดไปจะเป็นร้านอะไรเอ่ยเฝอนะครับฮานอยนะครับก็จะมีเฝอนะครับแล้วก็อาหารเวียดนามนะมีไข่กระทะ30 บาทนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นแบบปลาท่องโกยักษ์กับผมเรียกไม่ถูกนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับเส้นเล็กลูกชิ้นหมูก็ราคาหลัก10นะครับ30 40 50นะครับแล้วแต่เราใส่ท็อปปิ้งลงไปนะครับเวิร์กนี้ก็จะมีก๋วยจั๊บแม่บุญด้วยนะคะหลัก10เหมือนกันนะครับโอ้มีหมูกรอบด้วยนะทุกคนมีตับมีหมูกรอบนะครับแล้วก็มีเครื่องในด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ Magic Food Point นะครับนั่งกันแบบสบายๆเลยมีนูเดิลการ์เด้นนะครับขายเส้นหมี่นะครับมีแบบหมูแดงนะครับหมูกรอบนะครับมีเป็ดมีเป็ดด้วยใช่ครับก็มาเลือกทานกันได้นะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านเซตข้าวกะเพรานะครับขายดีเหมือนกันนะครับขายดีเหมือนกันนะครับมีผู้โดยสารมารอต่อคิวซื้อแล้วด้วยนะครับจะเห็นว่าผู้โดยสารจะนั่งกันได้ชิวๆนะครับไม่ต้องมีการเว้นระยะห่างกันแล้วนั่งกันได้เต็มที่นะฮะมีข้าวขาหมูจุฬานะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะสยามอิ่มอร่อยนะครับ
นี่ยข้าวขาหมูบวกไข่ก็คือ60บาทเส้นนี้60บาทหมดเลยทุกคนคือแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่างๆนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอย่างเงี้ยนั่งทานกันได้แบบใกล้ๆเลยในเวิร์กนี้ก็จะมีร้านอาหารอีสานด้วยนะเป็นร้านส้มตำซีซาร์ดนะครับเน้นเป็นโซนส้มตำโซนยำนะครับอาหารอีสานต่างๆนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยข้าวมันไก่ฮกหลีนี่เป็นร้านที่ผมกินบ่อยสุดนะราคาก็ประมาณ50 55 60อะไรประมาณนี้ครับก็มีทั้งข้าวไก่ทอดข้าวไก่ต้มอะไรเงี้ยข้าวมันไก่ต้มนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกหลายแบบครบเลยนะครับนี่ฮะนั่งทานกันได้สบายวันนี้ผู้โดยสารอาจจะไม่เยอะมากนะเพราะมาช่วงเย็นแล้วเมจิกอร่อยก็เป็นเซตข้าวนะครับเป็นข้าวราดแกงต่างๆราคาไม่แรงเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายร้านข้าวไข่เจียวเป็นเซตข้าวไข่เจียวนะครับที่จะกินคู่กับพวกซุปต้มยำต่างๆนะแกงจืดอะไรเงี้ยมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยเฟรชฟู้ดนะครับก็คือผลไม้สดนะครับอยู่เบิ้งนี้เลยแล้วก็มีชินจูทีนะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะราคา40 50 45อะไรประมาณนี้ครับแล้วเบิ้งด้านในนะครับเป็นเมจิกคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มด้วยนะครับสวยๆประดับร้านสวยๆมีผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยฮะมีผลน้ำมะพร้าวนะครับมีผลไม้นะครับสดๆนะครับให้เลือกทานกันได้แบบว่าแบบสดชื่นเลยนะมีเมจิกคอฟฟี่ด้วยนะครับเป็นกาแฟหลากหลายเมนูเริ่ม40บาทประมาณเนี้ย35อะไรประมาณเนี้ยคือราคาปกติเลยนะครับทุกคนโอเลี้ยงมีหมดฮะมีที่นั่งให้นั่งทานชิวๆตรงหน้าร้านด้วยนี่น่าจะเป็นผลไม้ปั่นนะครับก็มีให้เลือกกินเหมือนกันเดินออกมานะครับซ้ายมือนะครับก็จะเจอเวิ้งของโต๊ะสำหรับนั่งทานนะครับแล้วก็มีร้านมีแบบที่นั่งด้านในด้วยใครอยากเป็นส่วนตัวก็มานั่งด้านในตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศของเมจิกฟู้ดพอยต์วันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงก็ยังมีผู้โดยสารมาใช้บริการเรื่อยๆราคาไม่แพงนะครับทุกคนราคาไม่แพงไม่แรงเลยนะครับซ้ายมือก็จะเป็นขนมไทยนะครับแล้วก็มีไอติมมหาชัยด้วยออกมาจากเมจิกฟู้ดพอยต์ก็จะเจอชั้น1ประตู8แบบนี้เลยนะครับถือว่าถ้าจะเดินจากชั้น2นะครับโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าทั้ง Exit B Exit C หลังจากเข้ามาในตัวประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ลงไปที่ชั้น1ได้ไม่ยากเลยนะครับมีทางเลื่อนมีบันไดเลื่อนมีลิฟต์ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปอัปเดตและพาไปชมที่ต่างๆในสนามบินกันแบบนี้นะครับเรามากันทุกวันเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับใครดูไลค์ก็ขอบคุณด้วยนะครับเดินกันแบบทั่วๆเลยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ